แล้วเลี้ยงอย่างดีครับเกรดเนื้อไม่ต้องห่วงครับฟาร์มของผมนี่สุดยอดครับเนื้อรสเยี่ยมเพราะผมเลี้ยงกับมือผมนายบุญทองพรหมประสิทธิ์ครับเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคต้นน้ำตำบลศรีสำราญครับแต่ก่อนชาวบ้านเรียกง่วงแม่พันเราก็ขายให้พ่อข้าคนกลางครับโดยที่ว่าเฮาต่อรองกับพ่อข้าบ่ได้ครับพ่อข้ามาเอารัดเอาเปรียบเฮานะหมายถึงว่าเฮาสิตั้งราคาเองบ่ได้นะครับเพราะเขาตั้งราคาให้เฮาหลังจากหันเฮาก็เลยรวมตัวกันมาตั้งกลุ่มของเฮาครับโคขุนต้นน้ำตำบลศรีสำราญครับชาวบ้านทั่วไปนี่ครับสิเลี้ยงปล่อยทงครับปลูกตามทงไหทงหน้าครับแต่เฮาบ่เลี้ยงงอกคุณนี่เฮาเลี้ยงขังเหล่าไหอาหารเลี้ยงแบบปานีดครับถ้าเลี้ยงงอกคุณมันสิอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็ตลาดรองรับก็มีนะครับถ้างัวชาวบ้านเฮาทั่วไปนี่มันจะบ่ค่อยมีเนื้อครับมันจะผอมมันบ่อ้วนคือกับอย่างงอกคุณครับการแหลกเนื้อแหลกหยังมันสิคนละเกรดคนละอย่างเลยครับถ้าเราเลี้ยงดีมันก็มีไขมันแทรกราคาก็ดีครับแล้วเกรดเนื้อคุณภาพมันก็ดีครับเนื้อนี่ต่างกันแน่นอนครับอย่างโคขุนกับโคพื้นบ้านนี่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าโคพื้นบ้านมันก็กินหญ้ากินตามทุ่งนาเนาะมันอาจจะมีพวกหญ้ามันอาจมีพยาธิใช่ไหมครับแต่ของเรานี่ครับเรื่องพยาธิไม่มีเลยครับเราทำวัคซีนกันพยาธิอย่างดีแล้วเลี้ยงอย่างดีครับน้ำสะอาดอาหารสะอาดเราต้องทำความสะอาดทุกอย่างแต่ละวันคือคุณภาพเกรดเนื้อของเขานี่ฟาร์มของผมนี่สุดยอดครับคือในกลุ่มนี้ครับเราจะแบ่งเวรการเลี้ยงดูกันผัดเปลี่ยนกันวันละ3คนครับเข้ามาให้อาหารเรื่องการเบิกจ่ายอาหารแล้วก็มีประธานกลุ่มมีรองประธานกลุ่มไปเบิกจ่ายอาหารทุกวันครับอาชีพหลักอยู่แล้วเนาะทำนาทำสวนเลี้ยงวัวตัวเองครับที่บ้านแต่อาชีพเสริมของเราคือเลี้ยงโคขุนนี่แหละครับ แล้วเรื่องการตลาดเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงคือเฮามีตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับบ่มีแต่งัวสิขายครับตอนนี้พ่อค้านี่เขามาหาเฮาหลายเจ้าครับมาติดต่อซื้อเฮาถ้าเฮาเลี้ยงยังบ่ทันได้อ้วนเต็มที่จังซี่เฮาก็สิยังเบรกไว้ก่อนเอาน้ำหนักให้มันได้หลายขึ้นนะครับการเติบโตของเขานี่ถ้ากินอาหารสมบูรณ์เต็มที่นี่มันสิได้มื้อละ 1.8 ถึง 2 กิโลต่อมื้อครับเราก็ได้แรงสนับสนุนจากทกสครับผู้เพิ่นให้งบประมาณมาเลี้ยงนะครับมันต้องมีทุนนะเนาะอย่างเฮาเฮ็ดโรงเรือนนี่โรงเรือนก็เป็นแสนแล้วครับทกสเขาจะดูแลทุกอย่างครับมาเบิ่งเฮานะครับว่าอาการเฮาเลี้ยงดีบ่โครงการนี่ดีบ่นะครับกลุ่มสามัคคีกันไหมคือกลุ่มเฮามีการรวมตัวมีการปรึกษาหารือกันไปทิศทางแนวใดสินะครับคือทกสนี่คือเขาจะมาดูแลก็เหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนในกลุ่มอยู่แล้วแม่เหมือนคนในกลุ่มครับเขายังมาเป็นพี่เลี้ยงเฮาซอยหาตลาด
bring your shirt on time, but your road is long, and you need some men to get there just before dawn. But all you gotta do is pick up. ต้นทุนต่อล็อตนี่ผมตีถั่วเฉลี่ยเป็นตัวมาครับตัวหนึ่งเราจะนำเข้าอยู่ที่ 35,000 จับชุดหนึ่งก็40ตัวครับก็ตก2ล้านกว่าบาทครับธกส.ให้วงเงินกู้มาครับของกลุ่มวิสาหกิจนี่ครับครับผมทำประกันด้วยครับทำประกันชีวิตเมื่อกับคนนะครับถ้ามันตายเนาะเขาก็จะรับผิดชอบให้เฮาในราคา 30,000 บาทคือเขาจะเคลมให้เฮาแล้วไว้ง่ายก็จ่ายค่าสินไหมนะครับถ้าเป็นโครงการของธกส.เพิ่นสิเฮ็ดประกันงัวนี่ผัวประกันงัวทุกโตครับเพื่อไปทดแทนค่าสินไหมที่เฮาสูญเสียไปนะครับเฮายังสิบ่เสียไปเลยเฮายังได้คืนแน่นะครับแต่โครงการนี้ดีครับโครงการโคขุนระยะสั้นนี่กลุ่มเราจะไม่ได้แตะเงินเลยการปัญหาทุจริตตันปัญหาเรื่องคณะกรรมการเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่ได้แตะเลยครับธกส.จัดการให้เราเลยเงินเราจะไม่รั่วไหลพอขายได้โอนเข้าบัญชีกลุ่มธกส.ครับเข้าธนาคารกับฮาร์กไซนี่เหลือธกส.ก็มาหารแบ่งกำไรกันมีธกส.สนับสนุนแล้วมีความตั้งใจมีประสบการณ์แล้วเราจะทำเป็นอาชีพหลักให้ได้ครับ